์ที่ผ่านมาคะทำงานค่ะใช่ไปงานไปโชว์เพลงครั้งแรกค่ะที่งานประกาศรางวัลอะไรเงี้ยก็ดีใจค่ะเป็นวันเกิดที่ดีมากๆนะปีเนี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าเราได้ไปโชว์เพลงเนี้ยเพลงที่แบบเราตั้งใจทำมาขึ้นมาจริงๆแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้แบบได้โชว์ออกสื่อแล้วแบบหลายๆคนชอบอะไรเงี้ยค่ะดีใจมากใช่แต่ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะคะก็เหมือนทุกปีค่ะนางก็จะมีเค้กให้อะไรอย่างเงี้ยส่วนของขวัญวันเกิดก็จะติดไว้ก่อน แต่จริงๆแล้วแกน่ะเป็นคนไม่ซีเรียสเขาอะแกน่ะก็คือเป็นคนไม่ได้แบบซีเรียสอะไรเลยอะค่ะในเรื่องของแบบจะให้ของหรือไม่ให้ของไม่ต้องทำเซอร์ไพรส์ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบอยู่กันแบบอะไรอย่างเงี้ยใช่แกน่ะเขาเหมือนไม่ได้ให้ของขวัญกันมาเป็นหลายปีแล้วเหมือนกันนะใช่ก็แค่เหมือนแบบใช้เวลาอยู่ได้งานมีเค้กให้กันบ้างหรืออะไรเงี้ยแค่นั้นก็พอแล้วอะไรเงี้ยหลายแล้วนะใช่แต่ว่าการไม่ซีเรียสอะไม่ซีเรียสอะไรเลยใช่เพราะว่ากันว่ามันก็แค่แบบมันก็เป็นโมเมนต์นึงที่มันมีมันก็ดีแหละแต่ถึงไม่มีกันรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรอย่างเงี้ยใช่ละชิลมากค่ะชิลมากว่า4ปีกว่าแล้วค่ะใช่4ปีกว่างงเหมือนกันงงคนดูมาบ้านก็งงว่าแบบว่าได้แบบนั่งแบบไปด้วยกันไม่ได้แต่ไปมาเนาะยาวนานสุดใช่หลายๆคนก็งงว่าตอนแรกมันจะไปกันรอดได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็คือกันก็งงเหมือนกันนะตอนแรกคือเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมันก็งงมันงงจริงๆคือการเชื่อว่าทุกคนงงกันก็งงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆเราคือหลายๆคนอาจจะเห็นว่าเราต่างกันแต่ว่าจริงๆเรามีความคิดอะไรค่อนข้างที่จะไปในแนวเดียวกันมีความชอบอะไรคล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มันก็เลยไปเรื่อยๆเราด้วยความเป็นคนแบบนิ่งๆเย็นๆเนิบๆกันทั้งคู่มั้งคะไม่ค่อยได้มีปากเสียงไม่ค่อยได้ทะเลาะไม่ค่อยได้อะไรมันก็เลยแบบไปเรื่อยๆอะค่ะอยู่กันแบบเพื่อนละก็ทั้งคู่นะตามใจกันไปกันมาค่ะเพิ่งเหมือนแบบก็ชิวๆอะอยากทำอะไรออกไปทำนี้ไม่ได้ยังไงอะไรเงี้ยบางทีก็ปล่อยชิวกันเกินไปก็มีอะไรเงี้ยใช่เออเมเมนต์หวานหวานเหรอคะคือก็มันก็มีบ้างแต่น้อยอะคือแกน่ะเขาจะเป็นแนวเป็นฟิลแบบเพื่อนกันมากๆเลยค่ะแบบไอ้จะเป็นตบหัวอะไรอย่างนั้นเลยเป็นแบบเป็นแกล้งกันเป็นอะไรเงี้ยเป็นขำๆอะไรเงี้ยค่ะจะไม่ค่อยได้มีแต่อะไรอ่อนๆมันก็มีบ้างนะคะมีบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็จะไม่ได้แบบหวานโรแมนติกอะไรเงี้ยนะไม่เลยใช่ค่ะมันก็มีอะไรปรับปรับอะคะน่าจะเป็นเรื่องของเวลาอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างช่วงเนี้ยก็คุยกันน้อยมากเพราะว่าแกน่ะยุ่งมากๆในเรื่องของแบบเนี่ยค่ะเรื่องเพลงหลายๆอย่างเราเพิ่งกลับมาแล้วก็เหมือนแบบเราต้องจัดการหลายๆอย่างมากอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยได้คุยกันแต่ก็ยังแบบติดต่อกันเรื่อยๆให้กำลังใจกันอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะจ๊ะความสนุกต้องสนุกใจจริงๆเขาไม่เคยเปลี่ยนใช่เขาเหมือนเดิมมากๆค่ะเขาก็มาหน้าบ้านก็คือเขาก็จะมีความน่ารักของเขาอะไรอย่างเงี้ยความเขาก็จะเหมือนเดิมอ่ะไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนนะคะถ้าเปลี่ยนก็คือคงเป็นนิสัยของเขาที่เหมือนแบบโตขึ้นในทุกๆวันตอนนี้คือโตขึ้นแซงเราไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่อะไรนะคะก็ต้องรอดูไปเรื่อยๆค่ะคือการนั้นไม่ได้คาดหวังว่าเราจะต้องแบบไปถึงแบบฝันฝันอะไรขนาดนั้นว่าโอ้โหจะต้องมีแบบเป็นแต่งงานหรือแบบมีครอบครัวอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือการรู้สึกว่าเราใช้ชีวิตให้แฮปปี้ในทุกๆวันดีกว่าใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกวันนี้กันว่ามันก็ค่อนข้างยากแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่อยากที่จะไปคาดหวังอะไรกันไม่คาดหวังอะไรเลยใช่ค่ะวันนึงถ้ามันจะเป็นยังไงก็ให้เป็นไปหรือถ้าวันนึงมันจะไม่ใช่เราก็พร้อมยอมรับเพราะว่านี่ก็เป็นการตัดสินใจของเราเองแต่แค่ทุกวันนี้เรามีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่เท่านี้ค่ะมันก็พอแล้วใช่สำหรับการคือพอแล้วคุยนะแต่มันคุยเล่นๆ หิ
ิ้วอะไรมันคือว่ามันคุยกันเล่นๆค่ะแต่ว่ายังไม่เคยแบบคุยไม่เคยคุยอย่างนั้นเลยอะค่ะคุยเล่นๆแบบเหมือนคนก็จ้างมาแซวอะไรอย่างเงี้ยเวลาอยู่กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะแบบว่าโหยไว้ก่อนยังไม่พร้อมหรอกอะไรอย่างเงี้ยคือตัวเขาอะแกไม่แน่ใจว่าเขาพร้อมหรือยังนะคือเขาอาจจะพร้อมแล้วก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวแกน่ะยังไม่พร้อมใช่การรู้สึกว่าแกน่ะคือแกอาจจะเป็นคนที่แบบชอบทำงานมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นคนแบบบ้างานมากอะไรเงี้ยค่ะก็เลยยังอยากที่จะแบบทำงานตรงนี้ไปก่อนเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยยังอะไรนะคะเวลาคนแซวเหรอคะก็ไม่ไงนะก็ไปใช่ใช่เพราะว่าก็ไม่รู้ตอบไม่ถูกเหมือนกันค่ะเพราะว่าก็ยังไม่เคยคุยกันแบบจริงจังเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่อย่างที่บอกค่ะว่าอยู่กันแบบเพื่อนมากๆใช่ค่ะอะไรนะอะไรนะ